สวัสดีจ้าทุกคนวัดวายชาแนลจ้ามีเริ่มแล้วหรอเริ่มแล้วเราเริ่มแบบธรรมชาติแบบนี้เลยทุกคนใช่เพราะว่าเป็นหัวข้อที่ต้องบอกว่าเราเป็นผู้ประสบภัยในเหตุการณ์จริงคนหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะเห็นใจกับแฟนๆเพราะว่าเป็นการเปิดปีที่หนักหนาสาหัสกับงงกลุ่มแฟนคลับงงเซลกลุ่มนึงมากๆกับงานประกาศรางวัลต่างๆในตำนานที่เราคิดว่างานประกาศรางวัลระดับเนี้ยน่าจะมีมาตรฐานที่สูงกว่านี้มากๆถูกต้องแต่ทุกอย่างก็คือไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเลยทุกคนต้องใช้คำว่าว้าวซ่าในหลายๆประเด็นและคิดว่าแบบใช่แล้วคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรหลายๆคนที่อยู่ร่วมซีนกันในวันนั้นน่าจะมีความรู้สึกเดียวกันคิดเห็นตรงกันทั้งหมดแล้วก็อันนี้พูดไปถึงงานประกาศรางวัลที่เพิ่งประกาศยกเลิกไปด้วยที่สร้างบาดแผลให้กลุ่มแฟนคลับจริงจำนวนมากอีกงานหนึ่งที่สุดท้ายก็แถลงตีกันเองงงไปหมดแต่ผลกรรมทั้งหมดคือตกอยู่ที่ใครแฟนคลับแฟนคลับทั้งนั้นทุกคนรู้สึกว่าเนี้ยเป็นพอดแคสต์ที่เราในฐานะที่ได้ประสบภัยในวันนั้นก็รู้สึกว่าแบบมันแย่มันแย่มากก็เลยอยากจะมาหาพื้นที่ในการระบายออกแหละทุกคนแล้วก็อยากที่จะให้ใครที่ประสบปัญหานี้ร่วมกันก็มามามอยกันมามอยมาระบายด้วยกันได้ไม่ว่าจะได้รับเอฟเฟกต์จากงานใดไม่ขอเอ่ยชื่อแต่คิดว่าทุกคนร่วมรู้เพราะมันมีอยู่ไม่กี่งานมันมีอยู่ไม่กี่งานคีย์เวิร์ดคืองานประกาศรางวัลอ่ะเดี๋ยวโลคอฟองนะคะทุกคนแค่นี้ละกันแต่ว่าเราไปงานประกาศรางวัลที่จัดขึ้นเมื่อต้นปีที่จัดหลังจากวันปีใหม่1วันอ่ะไม่พูดว่าวันไหนแต่จัดหลังวันปีใหม่1วันอ่ะทุกคนซึ่งเอาตรงคือเราไปเพราะว่ามีคนที่เรารักไงได้ทำการร่วมแสดงเราก็ไปด้วยใจเราไปด้วยใจที่แบบลังเลอยู่สักระยะหนึ่งแต่ก็เอาวะแต่ก็เอาวะเต็มที่ด้วยความที่ว่าเปิดปีมาแล้วขอสักหนึ่งฉันก็รู้สึกว่าถ้าเราได้เจอลูกในต้นปีเลยมันต้องเป็นอะไรที่ดีที่ดีใช่แล้วก็เติมปีเขาเรียกว่าเติมแรงกายแรงใจในปีใหม่ถูกเป็นการเริ่มต้นปีที่เป็นของขวัญสุดแสนพิเศษแน่ๆให้แม่อย่างเราจริงแล้วก็ต้องเกริ่นบอกทุกคนไว้เลยว่าเราห่างหายจากราชบัลลังก์ไปสักระยะหนึ่งด้วยมากใช่แต่ว่าแบบเราอาจจะเป็นคอนเป็นอะไรบ้างแต่สำหรับงานประกาศรางวัลน่ะเราไม่เคยไปไม่เคยไปเราไม่เคยไปแต่ถามว่าเราล่วงรู้ซีเควนต์ไหมคือเราเดาได้เพราะแบบเราก็เคยดูมาก่อนนะว่ามันจะมีแพทเทิร์นของอะไรกันบ้างเปิดตัวพิธีกรมีโชว์มีการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยมีการมอบรางวัลอะไรอย่างเงี้ยเตรียมใจไปในระดับหนึ่งว่าจะต้องมีแล้วก็มีแบบเบรกโฆษณาอะไรเงี้ยถูกคือเตรียมใจไประดับหนึ่งว่ามันต้องไม่ได้คอนติเนียเหมือนกูไปดูคอนเสิร์ตหรอกแต่ว่าอันเนี้ยทุกคนคืออยากได้กำลังใจศิลปินที่เราชอบโดนรับน้องตั้งแต่การมินิชการเข้างานอันนี้บอกเลยว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงและคิดว่าทุกคนที่ไปวันนั้นน่ะรับรู้ร่วมกันว่ามันเป็นปัญหามากๆเพราะในขณะที่ทุกคนน่ะร่วมรู้แล้วว่าประตูเปิด5โมงและการแสดงเริ่ม6โมงใช่ทุกคนแต่6โมงยังไม่ได้เข้ากันอีกมหาศาลแถวยาวเป็นกิโลและการตรวจก็คืออันนี้อ่ะชื่นชมแหละเขาตัวละเอียดอยู่เขาตัวละเอียดเข้มข้นอยู่แต่ด้วยการที่มันมีข้อจำกัดของการที่มึงขายบัตรหลากหลายทางมากมันก็เลยทำให้การตรวจความท้าทายในการที่จะวุ่นวายไปหมดแล้วพอมันมีหลายทีมเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานเนี้ยมันทำให้ทุกคนให้แมสเซจคำตอบที่แตกต่างกันสุดฤทธิ์ใช่ทั้งจุดรับนู่นรับนี่รับนั่นบูธมีอยู่แค่นั้นแต่ทุกคนสื่อสารกันไปคนละเรื่องคนละราวผลกรรมทั้งหมดตกอยู่ที่อีคนที่ไปเป็นผู้ประสบภัยวันนั้นทั้งหมดทุกคนขอเรียกว่าผู้ประสบขอใช้คำว่าผู้ประสบภัยได้เลยเราเป็นแฟนคลับที่แปลว่าผู้ประสบภัยที่แท้จริงมากๆทุกคนเพราะกว่าที่เราจะผ่านด่านในการเข้าไปเนี่ยผ่านการตรวจที่แบบเข้มข้นมากๆแล้วก็แถวเข้าไปทีละคนที่แท้จริงเนาะมันไม่ไหลเลยอ่ะมันไม่ไหลเลยแล้วก็แบบยืนเหงื่อแตกเพราะว่าด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวอยู่แล้วราชมังคราที่ร้อนมากๆอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบอยู่ในร่มการต่อแถวอะไรไม่มีคือร้อนมากร้อนจริงๆแล้วก็บังคับให้เราเอาน้ำเข้าไปได้เฉพาะน้ำที่ผู้จัดขายเท่านั้นซึ่งแถวที่ขายน้ำยาวมากยาวมากแต่แม่งตลกตรงที่พอเข้ามาแล้วมีที่ขายน้ำอยู่ข้างในแล้วมึงไม่บอกเรา
มากทุกคนเห็นแฟนคลับยืนด่าแล้วก็ขำอยู่ในใจว่าแบบก็จริงของเขาจะให้กูมึงก็บอกเขาไปต่อข้างในว่าเขาก็กลัวว่าแบบเคยงานจะไม่มีแล้วกูต้องเดินขึ้นดอยหรือป่ายังไงมันเหนื่อยสองชั้นอะมันเหนื่อยไงแล้วแบบมึงขายข้างในมึงไม่บอกล่ะเออเป็นบ้าเลยตลกกว่านั้นคือเข้ามาแล้วตรวจอีกรอบตัวกระเป๋าอีกรอบตรวจอีกรอบตรวจอีกรอบแล้วก็คือทุกคนวิ่งแบบป่าราบแล้วป่าราบป่าราบทุ่งแต่สุดท้ายแล้วงานก็เริ่มไม่ได้ไงงานเริ่มเลทงานเริ่มไม่ได้ตามเวลาไงเพราะคนยังอยู่ข้างนอกเป็นโอ้โหเพิ่งเห็นในทวิตน้องตีซองมาบอกว่าจริงๆอ่ะจะไลฟ์หลังจากน้องปกติน้องจะไลฟ์หลังจากที่งานมันจบไปใช่ปะน้องบอกว่าก็เลทจนทำอะไรไม่ได้แล้วไงน้องเกือบตกเครื่องอ่ะคืนนั้นอ่ะมึงก็อ่อนนี่ยืนอยู่ข้างเวทีถือพาสปอร์ตหน้าตึงแล้วค่ะแล้วรถติดซ่าโอ้โหคือแบบหยุดเถอะแล้วมึงมาต้องคือขอพูดแบบด้วยความแบบตรงๆโดยที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครมึงกูกิ๊กกูบั่มแบบสุดๆเวทีประกวดดาวเดือนกูกิ๊กมึงอายคนขายชิ้นหน้ากูอายศิลปินด้วยมึงกูอายทุกอย่างคือจริงอ่ะเราอ่ะด้วยความที่ตัดสินใจไปแล้วทุกคนคิดออกปะพอเรามีบัตรอยู่ในมือเราทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าณตอนนั้นนะเราเริ่มเห็นข่าวคือตอนปีใหม่อ่ะเขาก็เริ่มที่จะแบบแฟนคลับที่เขาอยู่ช่วงเวลานานเขาก็ได้เข้าไปดูการเซตอัพเอ่ยได้เพราะว่ามันจะต้องมีการเซตอัพล่วงหน้าเขาเริ่มแล้วที่จะมึงทำไมเวทีแค่นี้วะไม่แต่ละมึงทำไมแบบจอแบบน่าเกลียดยังไม่เสร็จหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือนี่ก็ปลอบใจเพื่อนตลอดว่ามึงเป็นไปไม่ได้นี่มันงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่เขาจัดมาตั้งกี่ปีแล้วเขาจะมาแบบทีน่าสุดโรที่ประเทศของเราไม่อายคนบ้ามึงใครเขาจะทำการอ่ะทำจริงทำจริงเมืองตอนเดินขึ้นไปคือเชื่อป้าทุกคนว่าโล่งแล้วมึงมันตลกกว่านั้นคือเมืองจอคือมองไม่เห็นอะไรเลยเคยเห็นจอที่ตัวคนจริงอ่ะเท่ากับคนในจอวะมึงตลกมากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาว่ามีจอหลายจอแต่จอที่เขาสวิตเชอร์มาให้เราดูภาพอะอยู่ซ้ายขวาแล้วจอซ้ายขวาเป็นจอที่เล็กมากเหมือนจอในหอประชุมโรงเรียนวิหอประชุมโรงเรียนเราใหญ่กว่าเมืองกุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำมากแล้วไม่ต้องพูดถึงคนที่อยู่ดอยสุดนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ดอยสุดเราอยู่บัตร 3,800 ทุกคนก็ยังไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยครับเอ็ดยี่สิบสามก็ต้องยอมแพ้มึงไม่เห็นเลยมึงเอาจริงๆคือเราดูทุกอย่างผ่านเอ็ดยี่สิบสามที่แปลว่าซูมแบบ ST แล้วก็ซูม30เป็นแบบใช้โหมดโปรวิดีโอจริงแล้วก็ดูจากตรงนั้นแล้วคนข้างๆก็ดูไลท์ถ้าทางนี้ตัวหน้าอยู่ข้างในดูไลท์เขาว่าไลท์ชัดกว่าเฮียเปล่ามึงแล้วปกติกูจะแต่เราไปทำอะไรกันถ่ายบรรยากาศใช่ปะแต่ว่าไอโฟน7+กูอะถ่ายไม่ได้เลยอะมึงเขาถ่ายจออ่ะแล้วก็แบบมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วสวิตช์อะคือเขาสวิตช์ฟอร์ออกอากาศอะมึงเข้าใจฟิลปะสวิตช์เพื่อที่จะแบบให้ดูแบบภาพรูอะเออจับดูโคสอัพแค่แบบนู้นแต่มึงอย่าลืมว่าคนที่แม่งดูอยู่ตรงนั้นอะไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยจอมึงลดทอนลงไปอีกอะกูชอบพี่ที่นั่งแถวๆเขาบอกว่าวันนี้ต้องดูแบบภาพรวมเนาะวันนี้ต้องดูแบบภาพรวมที่แปลว่าภาพรวมตอนนั้นนะเขาไม่คือใครกูชอบตรงกูขำตรงนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงเราบอกว่าตัวเองคนนั้นคือใครรางวัลอะไรนะรางวัลอะไรนะไม่ได้ยินอะไรสั่งนะบนสั่งที่เท่าไหร่เยอะหลายสั่งมากจนอย่าบอกว่าสั่งได้สั่งแล้วทุกคนตลกมากที่แบบบนสั่งแล้วหรอวะบนสั่งอะไรวะอันนี้อะไรสั่งวะเพราะทุกคนด้วยข้อจำกัดอะคือเราเข้าใจนะเว้ยว่าแม่งเป็นงานแค่ยืมที่ประเทศลาวคือเข้าใจว่าแม่งเป็นงานของเกาหลีทุกอย่างพูดเป็นภาษาเกาหลีคือกูไม่ได้ติดเรื่องไม่มีล่ามอะไรนะแต่มึงด้วยความที่จอมันเล็กมากอ่ะมาทำให้เราแม่งไม่รู้เรื่องถึงขนาดใครว่าอ่ะคือใครทำอะไรอยู่แล้วการประกาศรางวัลตลกมากคือแม่งไม่มีการบอกว่าแคนดิเดตคือใครนอมินีคือใครมาถึงมึงประกาศปุ๊บปุ๊บอะประกาศปุ๊บนี่ไม่ได้โทษว่าเอ็มซีอะไรนี่นะคือเขาแบกจนหลังแอนแล้วค่ะใช่ตั้งแต่ MC คือทำหน้าที่ดีมากแล้วทุกคนก็คือพยายามสุดแบบสุดตัวสุดใจแล้วให้งานออกมาดีที่สุดอ่ะเขาพยายามแบบเท่าที่ทรัพยากรมึงแต่การประกาศแห้งแห้งแบบแห้งแบบแห้งแบบก๋วยเตี๋ยวไม่มีน้ำสักหยดเลยแห้งแบบแห้งเหือดกูใช้คำว่าแห้งเหือดเพราะว่ามา
าถึงก็คือฟังชื่อรางวัลไม่ออกเสร็จปุ๊บประกาศชื่อวงทุกคนไม่รู้ต้องกรีดหรือยังทุกคนเขียนออกไปว่าสิ่งนี้คือได้หรือยังหรือกำลังบอกว่าใครกำลังเข้าร่วมลุ้นอารมณ์ร่วมระหว่างไม่มีเลยคือรีแอคจะดีเลย์ไปนิดนึงเสมอเพราะกว่าจะส่งเข้ามาถึงดอยอ่ะดีเลย์มากไม่รู้เรื่องหรูหราพี่น้าศิลปินก็กุ๊กเหมือนกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับมัมมาต้องเวียกันมาแล้วมึงแล้วตอนที่น้องคิสออฟไลฟ์อะไปเต้นตรงนั้นอะกูกลัวมากเลยว่าแบบสวิชเชอร์ทำงานยังไงตัดแบบเหี้ยถั่วงามากแล้วคือโชว์น้องอะดีมากกูไปดูเบื้องหลังที่น้องซ้อมในห้องซ้อมอุ้ยอายคนมากเพราะว่ามึงคือกล้องจริงที่กูได้เห็นอะกูยังมองไม่ออกเลยว่าเราทำอะไรอยู่ตรงไหนอะคิดออกปะแต่คือโชว์น้องคือป่าเมซอนที่แบบไม่น่าเสียเวลาแบกมาเลยอะสงสารงูและป่าพงไพรตรงนั้นมากงูเพราะแบบเผยโชว์จริงน้องดีมากจริงการทำซีเควนต์ทุกอย่างคือมันดีมากแต่พอโปรโมชั่นไม่ใช่โปรโมชั่นโปรดักชั่นมันไม่ถึงอะมันไม่ถึงแล้วแบบด้วยทางมิ่งของการซ้อมหรืออะไรคือก็ไม่รู้แต่คือมันไม่ดีสักอย่างเลยทุกคนด้วยความที่คุณภาพเสียงไม่ได้คุณภาพเวทีไม่ได้คุณภาพจอไม่ได้มันเลยทำให้โชว์ของศิลปินอะมันไม่ถึงแบกเวทีจนหลังแอนแต่ตราบใดที่เขาโชว์ดีแค่ไหนแต่พอมุมกล้องอะไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่มันดีที่สุดนะช่วงเวลาทาวมิ่งนั้นได้อะใครเห็นมึงคิดออกปะมันไม่มีใครเห็นแล้วแบบจูบชีวิตกูเลือยจนสุดชีวิตแล้วอะไม่รู้ว่าทำยังไงอะมึงทางนี้ก็กีส่งจนคอจะแตกจริงอันนี้คือแบบโหโคตรถือน้ำใจน้องเลยอะถ้าเทียบกับอีเวทีไม่ขอพูดถึงแล้วกันแต่คืนนั้นคือทุกคนจะเห็นได้เลยว่าแบบพอโปรดักชันมันส่งแล้วโชว์ที่มันผ่านการครีเอทมาอย่างดีแล้วมันเลยสนุกมันเลยสนุกเนาะคือสวิชเชอร์แบบตัดเหี้ยอะไรครับกูขอพูดอย่างนี้เลยแล้วด้วยความที่มุมกล้องมันไม่ได้มีให้เลือกเยอะทุกคนเพราะว่ารู้ปะงานโล่งมากใช่คอนโทรลนิดเดียวเองเนาะหมายถึงแบบมุมกล้องไม่สามารถเจาะภาพใหญ่ได้เลยเพราะว่าโล่งมากอายคนมากเก้าอี้แบบเป็นหลุมเป็นบ่อโดนบินนิดเดียวมึงเอาจริงปะต้องบินต่ำงานวัดคนเยอะกว่าแต่แจกรองเท้าคนเยอะกว่าเออมึงงานวันที่กูไปตอนปีใหม่มากูแย่งกันกินรองเท้าคนเยอะกว่านี้เก้าอี้ไม่มีว่างเลยอันนี้คือโล่งจนแบบน่ากลัวน้องมึงพูดยังไงอ่ะก็เข้าใจได้แหละว่าแบบเขาว่าสบปัญหาเลยยิ่งนาวันเนี้ยเราเห็นละที่เขาแถลงประกาศว่าแบบเขามีปัญหากับฮอละกันที่แบบเติงจริงปะมันเป็นปัญหาของมึงใช่คือถ้าพูดกันจริงๆในแง่ของผู้บริโภคเลยอ่ะกูต้องรู้ด้วยเหรอวะเราต้องรับรู้เรื่องพวกนี้หรอแล้วเราต้องแสดงความรู้สึกยังไงอ่ะคิดฟีลออกปะในเมื่อแบบเนาะกูไปดูเพื่อที่จะส่งกำลังใจให้ศิลปินของกูแล้วมึงก็เอาเขามาหากินกับกูและกูก็ตอบแทนมึงด้วยการที่ไปเข้าร่วมแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมาคืออะไรอ้าวกูโดนเหมือนแทงซ้ำคิดออกปะแล้วแบบคือกูต้องมานั่งเห็นใจในสิ่งที่แบบกูไม่ได้ร่วมลงทุนกับมึงไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในนาตรงนั้นคือที่รู้สึกว่าแบบเขาปัดความรับผิดชอบมากเกินไปแต่ก็เข้าใจในมุมมองที่เขากระทบมานะถ้ามองในมุมของนักธุรกิจอะใช่เราเข้าใจเขาแต่นี้เรามองในมุมของแฟนคลับอยู่ไงเราพูดไปอยู่แต่เป็นผู้บริโภคใช่เราคือผู้พูดเพราะคนหนึ่งที่เป็นผู้ประสบภัยนะวันนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่เราประสบมาทุกคนเพราะว่ามันสงสารศิลปินแบบที่สุดของแจ้จริงมึงโชว์ทุกคนดีมากเขาพยายามมากเลยนะทุกคนแบบเต็มที่โมงเขาแบบเขาพยายามสุดๆแล้วสำหรับสิ่งที่เขามีเพราะมันคือหน้าตาของเขาเช่นกันและการออกอากาศไปทั่วโลกเช่นกันนะกับการที่แบบคิดออกไปแล้วมันเป็นสเตจปลายปีที่แบบทุกคนรอคอยที่จะมาแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองเป็นการแรปอัพรีแคปตลอดทั้งปีอ่ะเออแล้วบางคนคือเป็นลูกกี้จริงเพิ่งมามึงแล้วเจออะไรแบบนี้โอ้โหไอ้เหี้ยไอคอนอ่ะจริงไอจริงคือมันแบบพยายามสู่ A23ไปเช็คหน้าลูกตลอดอากาศก็ร้อนเหงื่อยมมานาหยาหน้าแบบแต่ทุกคนก็ยังพยายามมีอารมณ์ร่วมน้องๆพิธีกรคือเก่งมากเก่งจริงแบกงานสุดฤทธิ์สุดเดชแบบสุดๆแล้วโชว์บางโชว์ก็ทุกคนก็เห็นอยู่อ่ะน้องแบงค์ก็ต้องทวิตอ่ะคือคิดดูแบบไม่ไหวแล้วอยู่ดีเสียงก็ดับหนูนิวพี่ว่าเสียงดีมากไม่หอนไปไหนก่อนไม่หอนไปไหนก่อนอีเตอร์หันมาบอกว่ามึงเกิดอะไรขึ้นหนูนิวร้องอะไรครับเนี่ยคือแบบไม่ใช่เสียงหนูนิวแล้วจริงเตรียมแบบทุกอย่างมาเองอ่ะคือแบบวู้ทุกคนมันแบบแล้วอย่าลืมว่าแบบพอโปรดักชันเขาโดนลดทอนอย่างที่เขาเอามาแถลงอ่ะจากที่ 100% นะทุกคนมันเหลือแค่แบบ40อ่ะคือต่ำมาตรฐานด้วยซ้ำใช่ปะแล้วพอเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะมันส่งผลให้
คุณภาพทุกอย่างที่มันจะตามมามันด้อยทั้งหมดแล้วอย่าลืมว่าการจัดสเตเดียมอ่ะอย่างที่เราเคยพูดไปในหลายคลิปว่าแบบโปรดักชันต้องถึงใช่เพราะมันเป็นที่โล่งคือพอมันเป็นที่โล่งปุ๊บอ่ะถ้าโปรดักชันของเสียงมันไม่ถึงอ่ะคนที่อยู่บนดอยมันไม่ได้ยินอะไรเลยเว้ยการลดทอนของเสียงด้วยความที่มันมีเสียงสะท้อนในแบบมันไกลเนาะมันไกลมากมันกว้างมันโล่งมากกว่ามันจะถึงเราอ่ะคือตอนที่เขาเปิด MV ก่อนที่จะเริ่มงานอ่ะอีเต้ยทักว่ามึงคอนก่อนนั้นนี่ที่กูมาตอนเนี้ยก็ดังมากแล้วนะกูก็ปลอบใจว่าเต้ยนี่ขับแค่2ค่ะยังไม่เริ่มเลยพอเริ่มกี่ดอกเลยเงียบปะชะทุกคนแล้วพอแบบเสียงมันไม่ถึงเราแล้วเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์บนจอมันคืออะไรกะเราไม่มีอารมณ์ร่วมด้วยต่อให้จะแบบสนุกขนาดไหนอะทุกคนคิดออกปะมันอากาศด้วยอะไรด้วยมันเลยแบบทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นแล้วทุกคนก็คือกรี๊ดในสิ่งที่ตัวเองรอคอยเท่านั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะทำให้คนไปสนใจวงที่ตัวเองไม่ได้ตามทางที่จริงๆแล้วอะโอกาสที่ดีมากงานประกาศรางวัลมันคือการที่แบบเราได้มาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของวงที่เราไม่รู้จักแต่เนี้ยแบบว่าคิดออกปะแล้วสเตจอะไรที่มันแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงอันเนี้ยแบบว่าการที่ฉันมาเนี่ยฉันตัดสินใจแบบอยากรู้จักหลายๆคนแบบน้องๆซีโร่แบบวันพี่ท้องฟ้าพี่ยองทักอ่ะเขาเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากเขาร้องเพลงเพราะมากอ่ะเธอแต่แบบว่าโปรดักชันมันแบบอมก่อยอมก่อยอมนางมากซีจีอนุบาล3มาใช่ผู้ที่ขึ้นมาตลกสุดๆคือแบบแบบมึงคือแบบทุกคนถ้าใครอยู่ในตอนนั้นทุกคนจะแบบเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้อะไรหรอกนะแต่แบบผู้เพ้อมึงยังไม่มีเลยแบบคือแบบขึ้นมาเป็นไฟแบบพะเย็นนะทุกคนอ๋ออะไรครับลูกแล้วคือแบบทำไมจัดดันทุลักอ๋อคือคนขำอ่ะคนขำแบบว่าหัวขึ้นเท่ๆออกปะแล้วพอด้วยความที่แบบสเตจของเขาเรียกว่าเวทีของศิลปินอ่ะมันอยู่ในที่ที่แบบแปลกประหลาดมากอ่ะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือเนี่ยไม่มีการเปรียบเทียบอะไรเพราะว่าเราไม่เคยไปงานประกาศรางวัลใช่ไหมเราก็คิดไม่ออกว่าปกติศิลปินคือเขานั่งตรงนั้นแล้วแบบเขาโดนจับจ้องอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าวะเพราะอันเนี้ยคืออยู่ในโซนที่แบบแฟนคลับที่อยู่นะหลุมตรงนั้นอะเห็นแบบเห็นชัดมากได้ส่งผลให้เป็นงานที่ศิลปินไม่ออกมานั่งนานๆเลยทุกคนซึ่งแบบเขาวนกันมานั่งแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตเห็นว่าแบบสวิตเชอร์จะจับศิลปินได้น้อยแบบน้อยมากๆเพราะว่าทุกคนคือไม่ได้มีอารมณ์ร่วมเหมือนงานที่แบบร่วมลุ้นอะเหมือนงานอื่นๆที่แบบเขานั่งแช่ๆกันแล้วก็แบบให้กำลังใจวงต่อไปด้วยการดูโชว์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยทุกคนเพราะว่าณตลาดที่เขาจัดให้ศิลปินนั่งอะมันเป็นมุมที่แบบแฟนคลับก็จะไม่สนใจบนเวทีอีกเลยถ้าศิลปินอยู่ตรงนั้นนะก็จะลอสไปเลยก็จะลอสไปเลยซึ่งแบบกูก็งงไปหมดว่าแบบการจัดการเขาคืออะไรวะเลยทำให้แบบนี่รู้สึกว่าตัวศิลปินเองอะเขารู้สึกรู้แหละจนน้องแป้งถึงกับต้องออกมาทวิตอะมันเกินเรื่องมากนะคือได้รู้สึกว่าแบบสุดๆไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามึงคนที่แสดงเองเขารู้อยู่แล้วว่าโชว์เขาอะเขาเตรียมมาแบบไหนเขาเตรียมมา 100% แต่ว่ามันส่งให้ไปถึงแฟนคลับที่ตั้งใจมาดูเขาอะได้แค่สมมติว่าแค่90เขาก็เสียใจนะเว้ยตอนนี้คือแม่งไม่ถึง 40% ด้วยซ้ำแถมดับมึงแถมดับด้วยเพลงดับเอี่ยงว้ามากแล้วก็จะไม่มาแบบไม่มาอีกแล้วอะแล้วทุกคนเชื่อป่าวว่าตลอดโชว์สมมติว่าของน้องแบมกับยองใจที่เพลงดับอะนี่ไม่รู้นะเว้ยเพราะว่าเนี่ยอยู่บนดอยใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยว่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะกูไม่ได้ยินไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินระดับที่ว่าดับไปตอนไหนอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นจนมาได้รู้ว่าแบบอ๋อเขาดับแล้วมันดับเป็นดับจริงๆอะมันดับจริงๆเลยแถมยังมีรางวัลที่แบบแปลกประหลาดที่หายไปอีกจำนวนมากที่แฟนคลับออกมาเรียกร้องมันแย่ไปหมดเลยมันแย่ไปหมดในทุกๆอย่างแล้วก็แบบคือจริงอยู่ว่าเราอะไปได้เห็นคนที่เรารักแหละใช่ฟูลฟิลในทามมิ่งของคนที่เราชอบแหละแต่ด้วยบรรยากาศและทุกอย่างโดยรวมอะการที่ทำให้ศิลปินเราได้แบบเอนจอยได้เอนจอยโมเมนต์หรือแบบได้เป็นความทรงจำที่ดีอะสำหรับเรารู้สึกว่าเขาลอสไปเยอะคือแบบแล้วแบบว่าการที่เรานั่งบนดอยอะเราเห็นเลยนะว่าคนเดินไปเดินมาแบบมีคนเดินออกเยอะมากแบบในระหว่างงานอะไรเงี้ยบางคนงานไม่สามารถดึงให้คนอยู่ได้เลยแบบอย่างแบบพี่ข้างๆเราที่แบบว่าเออแกคุณน้องพื้นพี่ไปก่อนนะอะไรเงี้ยแบบพี่เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยแบบด้วยอากาศด้วยความแบบด้วยอารมณ์ที่ทำใ
แบบให้เราอยู่ร่วมกับเขามันทำได้แบบไม่เต็มที่อะเลยไม่เต็มที่เลยก็เราสามารถอ่านนิยายได้เป็นเรื่องอยู่เหมือนกันโอ้โหถ้าเอาจริงๆอ่ะก็คือแบบพอมันพอคือมันไม่ใช่เรื่องอุปสรรคด้านภาษานะทุกคนคือปกติสมมติว่าเราไปดูคอนรวมหรือว่าดูงานประกาศรางวัลออนไลน์อ่ะเราไม่ได้ฟังออกหรือไม่ได้แบบอะไรเลยนะแต่เราเอนจอยด้วยโมเมนต์ของซีเควนต์ของความคอนติเนียลแต่เนี้ยเราเห็นหมดเลยเบื้องหลังว่าแบบพิธีกรก็ยังมีคนวิ่งเข้าไปเพื่อจะบอกเขาให้ทำนั่นทำนี่คือทุกอย่างมันเหมือนแบบอันคอนโทรลมากๆแล้วก็แบบไม่มีความมืออาชีพเลยแบบศูนย์อ่ะนี่ก็รู้สึกว่าแม่งเป็นงานที่แบบมันเกิดขึ้นมาได้ไงเนาะแบบมึงต้องทบทวนตัวเองอย่างที่มึงแถลงจริงแล้วก็แบบเลิกจัดเถอะคือจริงๆนะงานสเกลขนาดเนี้ยจริงอยู่ว่ามันมีหลายเติร์ดปาร์ตี้มากๆมันมีหลายคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็รู้ว่ามันเป็นการลงทุนที่สูงมากเพราะว่าไลน์อัพศิลปินอะไม่ได้ไก่กาทุกคนแล้วก็การที่จะพาให้ทุกคนมารวมตัวกันได้ในวันเดียวกันและในไทมิ่งที่และในช่วงเวลาที่แบบใช่มันเป็นอะไรที่มหาศาลเรารับรู้นะแล้วเราก็เข้าใจในมุมมองถ้าเกิดเรามองในฐานะผู้จัดเราเข้าใจกับปัญหาที่เขาต้องเจอและการที่เขาต้องออกมาโปรเทคตัวเองในแง่ของธุรกิจอะเพราะว่าเขาเสียเครดิตในบางเรื่องแล้วก็จริงที่เขาต้องดิ้นรนออกมาเพื่อจะบอกอะไรสักอย่างว่าแบบว่าแบบสิ่งที่เขาเผชิญอยู่อะเขารู้แหละว่าสุดท้ายมันไม่ได้มีคนเข้าใจเขา 100% หรอกแต่คือมันคือการโปรเทคตัวเองอย่างหนึ่งว่าแบบมันเป็นอย่างนี้มันอันคอนโทรลนะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถคอนโทรลได้ทั้งหมดแต่เขาพยายามทำให้มันเกิดขึ้นแล้วซึ่งในแง่มุมของเราอ่ะก็ยังดีกว่าอีงานที่ยกเลิกไปล่าสุดเกือบจะซื้อแล้วอันนี้เหี้ยมากเลยเชื่อป้าว่าแบบอันนี้คือแบบตอนเห็นแล้วตกใจมากเลยจริงอันนี้คือแบบเพราะว่าแบบจะบอกว่าไงอ่ะทุกคนคือมันใกล้มากมากแล้วใกล้มากมากแล้วทุกคนยอมทิ้งหนึ่งเพื่อที่จะไปรอที่ตรงนั้นอะไรประมาณนั้นและรู้เลยว่าไทมิ่งของมันคือรอเลยเพราะว่าคือรู้เลยว่ามันเป็นงานรูปแบบเดียวกันทุกคนคิดฟิออกปะพอรูปแบบเดียวกันจัดในไทมิ่งที่ใกล้เคียงกันมากๆมันฟาดกันด้วยไลน์อัพและจริงๆคืองานที่สองอ่ะเขามีปัญหาเรื่องการเลื่อนขายบัตรมาสักระยะแล้วถ้าเกิดเทียบกับไลน์อัพแรกเลยอ่ะไม่ติดฝุ่นงานแรกเลยนะไลน์อัพแรกไม่มีใครไปแน่นอนบัตรขายไม่ได้แน่นอนจนสุดท้ายเขาลื้อไลน์อัพใหม่หมดเลยแล้วเขาก็เอาตัวดึงที่เขารู้ว่ามีผลกับจะต้องซื้อแน่ๆกับกำลังซื้ออ่ะซึ่งก็คือพวกเราอ่ะเล่นกับใจแฟนคลับสุดๆอ่ะแล้วพอเขาประกาศเซ็นลิสต์นั้นน่ะงานเขากลับมาวิ่งได้เลยแต่มันก็ยังไม่มากพอไงทุกคนเพราะว่าด้วยความที่งานประกาศรางวัลคิดออกป่ะแล้วด้วยราคาขนาดนั้นน่ะก็เก็บตังค์ไปคนเดียวดีกว่าป่ะใกล้กว่าด้วยแล้วก็แบบได้ดูน้องเต็มๆใช่มั้ยมันก็เลยมีหลายปัจจัยนี่ก็เลยคิดว่าพอทำไม่อย่างเงี้ยมันเห็นเจตนาที่ชัดเจนมากๆนี่ไม่อยากใส่ร้ายใครนะแต่ดูออกดูออกจริงๆแล้วยิ่งอีค่ายแรกมาบอกว่า2มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เขาแบบติดขัดก็ยิ่งเห็นภาพชัดเลยว่าแบบมันเป็นสงครามของผู้ประกอบการที่ผู้บริโภคซวยต้องมาเกี่ยวที่อะไรกับเรื่องนี้ทำไมถึงต้องมาซวยขนาดนี้แล้วว่าเห็นใจที่เห็นใจแฟนคลับคือที่ออกปะที่มาต่างจังหวัดใช่แล้วแบบมึงนึกออกไหมเป็นช่วงปีใหม่นึกออกไหมช่วงวันที่วันแบบต้นปีใหม่มาทุกคนเดินทางมาค่าเครื่องบินค่าโรงแรมค่าอะไรต่อมีอะไรเนาะมันไม่ใช่แค่ค่าบัตรแล้วมันจบไงจริงเห็นใจทุกฝ่ายแล้วยิ่งแบบงานที่แบบยกเลิกแล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่อ่ะแฟนคลับมันไม่เคลียร์อยู่แล้วว่าแบบมันเกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะเออแต่ว่าพอแบบน้องคิสออฟไลน์มาประกาศว่าเป็นปัญหาผู้จัดก็ชัดเลยแล้วยิ่งพอค่ายหนึ่งมาประกาศว่าเป็นเพราะว่าคือทุกอย่างมันตอนนี้มันชัดมากมันลงตัวมากนะวันที่เราอัดนี้นะยังไม่มีแถลงของฝั่งที่สองนะว่าเขาจะแก้เกมยังไงหรือจะปล่อยเบอร์หรือจะยังไงยังไม่รู้ต้องมีแอคชั่นบ้างแหละใช่เพราะว่าอันนี้คือการโจมตีในรูปแบบของผู้ประกอบการพุ่งกันเลยว่าแบบกูตายขนาดนี้มึงก็ต้องตายไปด้วยกันเลยตอนนี้คือมันเป็นสงครามของแบบผู้จัดใช่แต่คนที่ได้รับผลกระทบเต็มตื้นเต็มเลยคือแฟนคลับซึ่งแบบก็คือพวกเราคือพวกเราอ่ะจริงอันนี้แบบถือว่าเรายังมีบุญสูงมากที่เราไม่ได้ตัดสินใจซื้องาน2เพราะว่าเราไปงานแรกแล้วใช่เพราะเราเห็นไลน์อัพเหมือนกันนั่นแหละใช่มาจูงใจถูกก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่ไม่ว่าจะอยู่ในงาน1หรือว่างาน2เป็นกำลังใจให้มากๆเข้าใจมากจริงๆเข้าใจมากๆ มากเราอยู่ในฐานะที่แบบเคยอยู่ในงานที่โดนแคนเซิลเหมือนกันเห็นใจมากๆเห็นใจทุกฝ่ายเลยจริงๆว่าแบบอยากให้เหมือนอยู่แค่เอื้อมแล้วมันโดนตัดความฝันของเขาไปอ่ะไม่เต้ยไม่อีก2 2 2 2วีแต่มึงมันคือการที่แบบเราเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วอ่ะคิดออกปะ
มึงต่อให้แบบก็เหมือนเราที่จะแบบไปคอนเสิร์ตปลายวีคเนี้ยเราก็เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วอ่ะคิดแบบมึงแล้วแบบที่แบบว่าแบบเรื่องเนี้ยแบบบางคนทำไปทำของของจุงของแจกเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะใช่แล้วแบบเอาจริงๆคือคนเราซื้อบัตรขออะไรก็คือพออยากเจอคนที่เราชอบใช่มันแลกเขาด้วยการที่แบบคิดออกป่ะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากแล้วแบบเรารู้ว่าแบบทุกคนแบบอยากเจอเพื่อที่จะแบบมีกำลังใจกลับมาเขาเรียกแบบแล้วมันเหมือนโดนแบบคนกระชากความฝันไปจริงแล้วการเจอเขาเรารู้ว่ามันมีผลมากเพราะว่าเป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อได้เจอคนที่เรารักอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกที่เราเห็นข่าวนี้เราคือเราแบบมึงอย่างน้อยที่สุดอะแม้ว่าเราอะจะไม่จอยเลยแต่อย่างน้อยเราได้เจอลูกอะก็ยังเป็นข้อดีที่เรายังได้เจอคนที่เราชอบเพราะเราเข้าใจทุกคนเลยเห็นใจน้องงานสองมากมากจริงๆคนรอบตัวซื้องานสองเยอะมากเยอะมากแล้วคือพอเห็นแบบไทม์ไลน์ท่านจะทั้งด้อมเราอ่ะใช่เขาแบบแตกสลายมากเลยเนาะสงสารมากเลยอ่ะแล้วทุกคนแบบไลน์มาฉ่ำมากเลยนะว่าแบบยกเลิกเครียดอะไรวะแบบรุ่นนี้น่าแบบโอ้โหแบบฉ่ำมากโหแล้วท่านสุดก็รู้สึกว่าโหน่าจะยังไม่จบหรอกมันเป็นการเปิดปีที่แย่มากสำหรับแบบแฟนคลับหลายๆด้อมไม่นี่ไม่ได้หมายถึงแค่ด้อมที่ตัวเองอยู่นะทุกด้อมเลยพอรู้สึกว่าทุกคนได้รับปัญหาเดียวกันเพราะว่าทุกคนเป็นแฟนคลับทุกคนเป็นผู้บริโภคอะทุกคนได้รับเอฟเฟกต์เดียวกันทั้งหมดแล้วก็คือแบบพอมันเปิดปีมาด้วยอะไรแบบนี้แล้วแบบสเกลงานที่ใหญ่ขนาดนั้นนะหนึ่งมันคือความน่าเชื่อถือของประเทศเราด้วยที่มันจะไม่มีแล้วทุกคนล้มเหลวมากใครจะกล้ามาจัดอีกถูกปะคือแบบเราไม่รู้หรอกหมายถึงว่าแบบเราเป็นแค่แฟนคลับใช่ปะเราไม่รู้อินดีดีเทลหรอกว่าแบบแง่ของผู้ลงทุนหรือแบบเขามองยังไงแต่ว่าถามว่ามันกระทบไหมมันกระทบอยู่แล้วมันกระทบอยู่แล้วทุกคนภาพลักษณ์มันกระทบหลายๆอย่างอยู่แล้วด้วยแบบหลายๆอย่างของเราเองอะมันไม่ได้เอื้อในการที่จะมาจัดง่ายๆแต่พอมันแบบเป็น first time ที่มึงจะจัดมึงเสือกทำอย่างเงี้ย first time เออ first time ที่อะไรอะงานระดับนี้แล้วบ้าง time ไปเลยครับมันจะเกิดขึ้นอีกหรอวะแล้วความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนจะยังไงแล้วมากกว่านั้นคือในสายตาประเทศเราก็แบบคิดออกปะมันไม่ได้ดีมันคือเอฟเฟกต์มันขอแบบนี้มันนะมันก็ต้องพูดกันที่ผลงานอะต้องพูดจริงๆว่าแบบศิลปินมันส่งผลมากนะทุกคนมันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่เป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลกับดีมานด์ซัพพลายประเทศเราสูงมากเพราะมันก็ทำให้คนเข้าออกประเทศเรากับสิ่งนี้เยอะเยอะแล้วพอเขามาเจอประสบการณ์แบบนี้ใครจะอยากถ้าในโอกาสหน้าอะมึงว่าไงที่บอกปะดูก่อนกูยังคิดเลยอะอันนี้พูดกับทุกคนเลยนะว่าแบบนี่กลับมาบอกเพื่อนที่ช่องเลยบอกว่ากูทิกเกอร์กับงานประกาศรางวัลกูไม่ไปแล้วจริงๆคือแบบไม่ไปแล้วจริงๆรู้สึกว่าแบบใช่พี่อ้อมบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเลยก็เลยส่งผลให้เราไม่ซื้องาน2ด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบเราไม่เอาแล้วแล้วก็เราติดงานด้วยอยู่แล้วด้วยก็เลยเป็นความโชคดีหลายๆเรื่องเลยแหละที่รู้สึกว่าแบบแต่ยิ่งพอมาเห็นคือเราตกใจแล้วก็โอ้แต่เมื่อเช้าตกใจจริงนะเบื่อมากเลยอ่ะแล้วพออ่านแล้วพอแถลงก็คือตลกกว่าเดิมอ่ะจริงแล้วมึงเล่นอะไรกันวะแล้วเกี่ยวอะไรกับผู้บริโภคแล้วรางวัลที่มึงให้เขาโหวตเป็นแสนอยู่ไหนแล้วมึงก็กุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำเอาเขามาขึ้นเวทีอย่างเงี้ยแล้วแบบอะไรวะหาหูลูกไปเลย คือสงสารทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรางวัลเขาก็โดนกระชากไปต่อหน้าต่อตาแล้วให้เขาโหวตทำผีทำมะเขืออะไรอ่ะคือมึงเล่นกับใจคนแล้วมึงก็ไม่รับผิดชอบเขาทั้งหมดนะนี่พูดถึงทั้งหมดนะการเล่นกับใจแล้วมันตลกมากทุกคนยิ่งรางวัลใหญ่ๆไม่มีแม้แต่คลิปที่แบบคลิปรับคลิปอะไรแบบเนี้ยคลิปคอนติเนียร์แห้งเหือดไปเลยประกาศว่าคนนี้ได้สมมติว่าศิลปิน A จบสวัสดีค่ะผม A ครับอะไรอย่างเงี้ยไม่มีด้วยซ้ำงงปะคืองานระดับนี้เล่นเหมือนเล่นขายของเลยอะทามิ่งมันรู้ก่อนอยู่แล้วเว้ยอันนี้ก็พูดกันจริงๆว่าแบบมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโปรดักชันของมึงเลยอะสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มึงไม่แมเนจมากกว่าคิดหรอกปะการที่มึงแบบงานระดับนี้แล้วมึงรู้อยู่แล้วว่ามึงกำลังจะจัดขึ้นมึงก็ต้องส่งเรื่องไปค่ายก็ต้องไปบอกถึงแต่เพราะว่ามึงทำอย่างกระชันมากอ่ะคิดออกปะเนาะมันดูเป็นงานแบบแล้วมาตรฐานของรางวัลคืออะไรอ่ะมันไม่มีเลยทุกคนจับฉาดจับฉาดเวทีใหญ่มากนะแบบอยู่มานานเกิน20ปีอ่ะอายเขาไหมอ่ะโคตรอ่ะจริงแล้วจริงๆคือมาตรฐานของงานจัดรางวัลประกาศรางวัลของบ้านเราอ่ะเขาเคยทำดีมากมากจนแบบจนดีอ่ะจนนี่ก็คาดหวังไงเออแล้วเป็นไงอ่ะ
ก็ผิดก็ปัดเหงื่อไปเลยดิปัดเหงื่อจริงๆที่แปลว่าเหงื่อแตกเต็มตัวทางหูรู้ทางคือตลกตรงที่แบบมึงใครวะเออใช่แต่คนข้างๆจะแบบคนนี้ครับคนนี้หรอใช่ผมรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมดูไลฟ์อัพแล้วก็ดูไลฟ์อยู่ดูไลฟ์อยู่ครับคืออยู่ในงานผมต้องดูไลฟ์ขำมากขำมากแล้วน้องคนที่แบบเราเอา N23 ไปใช่ปะทุกคนก็แบบซูมไปหน่อยค่ะว่าใครอ่ะแล้วก็ซูมจนหน้าเป็นเป็ดแล้วหน้าเป็นพิกเซลแล้วอ่ะ N23 อ่ะจนต้องนั่งนับคนแล้วแบบไปจะเป็นวงไหนได้บ้างวะมองไม่ออกขอร้องเป็นการมองจอที่แปลว่าเห็นเท่ากับบนเวทีใช่ขอร้องแต่เหนื่อยใช่น้องได้กินน้ำส้มก็โอเคละเออสิ่งที่ดีที่สุดก็หวังว่าศิลปินทุกคนจะยังมีโมเมนต์ที่ดีเกิดขึ้นบ้างละกันวะช่วงเวลาแป๊บเดียวอย่างน้อยที่สุดเราส่งเสียงกรี๊ดทุกคนไปก็หวังว่าเขาจะแบบรู้เขาจะรับรู้อ่ะแต่ว่าศิลปินทุกคนที่มาก็คือโชว์เต็มที่เธอฉันจอยกับศิลปินทุกคนมากจากแบบวงที่ไม่รู้จักโดนตกช้ำอย่าง Kiss of Light นี่คือชนะใจฉันมากจริงน้องเต็มที่แบบสุดจริงแบบแล้วเว้ยพักก็รอดเลิศเยอะจะแตกเอ็กซ์เอ็กซ์เนอร์ซานดาราพักคนลุกเลยซานดาราพักเพราะว่าชีเล่นเพลงอะไรนะ and the best and เอ๊ะนี่ว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่เราไม่มีเขาร้องเพลงเหรอ and the best mega change ใช่คนไรเมกาเซนคาร์ก้าแล้วทางดอมก็คือว้าวคือมันก็มันสนุกแต่แบบน้องแบนด์เอ็กซ์เนอร์ฮีโร่คือตึมมากเบสแบบตีกองแบบช่ำแบบน้องดีคุณแล้วมันมาตื้อตอนโชว์เขาอะเพราะว่าเขาขนเครื่องดนตรีมาเองใช่จริงเขาขนเครื่องดนตรีมาเองแต่กับวงที่เออเสียงเฮียอะไรหายหมดเลยมึงน้องไม่ได้ยินอะไรเลยน้องดีมคือร้องแล้วเต้นจนแบบโอ้ยเวทีเกือบแตกอะขนาดเรารู้เพลงทั้งหมดอยู่แล้วอะเรากีดช่วยกันแบบมองหน้าแบบมึงน้องเอาแรงจะไหนมาเต้นจะขาดแล้วอะแล้วแบบเต้นประชดอากาศแล้วเราจะมีแก๊งที่เป็นอากาเซ่อยู่ข้างหลังเราอะแฟนชั้นดังกว่าเพลงจากเวทีดังมากมึงคือกูได้ยินเพลงจากน้องใช่น้องเลยแล้วจริงๆก็คือเราอะดูโชว์น้องย่องแจจากงานเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เลยรู้ว่าน้องอะจะร้องเพลงนี้จะเล่นเพลงอะไรบ้างเพราะว่าฉันนั้นคิดว่าแบบด้วยทามมิ่งน่าจะซ้อมมาเสร็จเดียวกันแล้วก็ใช่ฉันเห็นโซฟาปูฉันเดาได้ก็เลยเราได้อยู่ในหัวแล้วก็น้องข้างหลังช่วยชานสุดฤทธิ์จริงก็เลยรู้คือแฟนคลับทุกคนช่วยกันร้องเต็มที่ช่วยกันบิวอัพกันเองอะแล้วคือสวิชเชอร์ตอนนั้นอะฉันเอะใจในนู่นเหมือนกันนะว่าทำไมน้องยงแจนหน้าตาดูแบบมีนัยยะสำคัญซึ่งพอมาดูในคลิปอะรู้เลยว่าใช่เพลงน้องมันหายไปเลยเพราะเราไม่รู้คือเหลือแต่เสียงเปล่าๆมิ่งมึงเลยอะแล้วน้องก็ไปทวิตกับแบมเออน้องคือต้องถอดอินเอียร์เพื่อฟังอ่ะมึงคือแบบโปรดักชั่นอะไรอ่ะกูกิ๊กกูมองว่าอะไรคะแล้วเขาเป็นต้องปีนระดับใดก็ไม่รู้มึงน้องถึงน้องบ้างหนูกับต้องทวีตแล้วน้องยังใจก็มาตอบว่าเห็นด้วยกับพี่โอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วคือน้องน้องคงสงสารแฟนคลับด้วยน้องประโยคนึงที่น้องบ้างทวีตแล้วแบบกินใจนี่มากเลยนะก็คือที่เขาพูดว่าเขาแค่แบบจะเอาผลประโยชน์จากเราอ่ะเขาจะเอาเงินจากเราซึ่งแบบเดี๋ยวผมจะไม่ไปงานรูปแบบนี้อีกแล้วอ่ะคือแบบโหน้องแบมชนะใจพี่มากสุดๆน้องคงแบบไม่ไปคือเราเข้าใจเลยว่าเขาอ่ะอยู่ในฐานะที่เขาเป็นศิลปินไงทุกคนแล้วเขาก็เป็น MC นะช่วงทามมิ่งนั้นเขาคงเห็นคือฉันรู้สึกถึงปัญหาที่เขารับรู้ว่าแบบการทำงานที่ไม่โปรเฟชชั่นอลและหลายๆอย่างที่ตัวเขาเองไม่ได้สามารถจะไปคอนโทรลได้ออกความเห็นได้ในทุกอย่างเพราะมันไม่ใช่อย่างที่น้องบอกว่ามันไม่ใช่คอนตัวเองเขาไม่สามารถลงไปแบบว่ามึงต้องใช้โปรดักชั่นที่ดีที่สุดจอที่คมชัดที่สุดเพื่อแฟนคลับได้รับในสิ่งที่เขาควรได้รับแต่พอมันเป็นอะไรที่มันอันคอนโทรลน้องมากๆแล้วแบบน้องได้ไปอยู่ในนั้นแล้วได้ร่วงรู้อ่ะกูคิดว่าน้องรู้อยู่แล้วคือศิลปินมันมองออกมองจอก็รู้แล้วแบบจอสเปคอะไรอ่ะอีดอกขี้เดียดมากคือคิดว่าไม่รู้หรอเขาไปแสดงตั้งเป็นมึงนี่ทำงานเวลานี้ไปดูคอนเสิร์ตนี่รู้สเปคจอหมดเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้เพราะเราเป็นคนทำงานวงการนี้เราก็รู้สเปคจอและรู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่ามึงทำอะไรอยู่มึงใช้จออะไรมึงใช้จอสเกลไหนมึงใช้จอจีนหรือใช้จอเกาหลีมึงใช้ซับไหนคะเนี่ยมันรู้หมดนะเว้ยทุกคนซับมันมีไม่กี่เจ้ามันรู้หมดแล้วคือแบบถ้าเห็น performance ของเสียงที่มันเอฟเฟกต์มากับเราคือเรารู้เลยว่าศิลปินอะ
เขาต้องรับรู้ว่ามันไม่ถึงอะมันไม่ถึงขนาดไหนแล้วแบบด้วยความที่เขาอยู่บนนั้นอะมันจะยิ่งแบบเฟลอะคิดออกปะจริงมันก็รู้สึกว่าสะเทือนใจคือสะเทือนใจในแง่ที่แบบตัวเขาเองได้รับเงินค่าจ้างก็จริงทุกคนแต่ทุกคนอย่าลืมว่าทุกคนอยากจะทำส่งเข้าไปให้มันดีที่สุดศิลปินเองเขาก็มาด้วยหน้าที่ของเขาแล้วเขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้เป็นแค่เต็มที่แต่โชว์เขา 100% มาถึงเราแค่40อะมันไม่น่าเสียใจหรอกคือมันเสียใจนะเว้ยที่มานั่งพูดเนี่ยคือเรารู้สึกว่าแบบในมุมมองของเราเรากระทบอยู่แล้วแต่มุมมองของศิลปินและความทรงจำเกี่ยวกับงานประกาศทางที่ประเทศไทยอะมันคืออะไรจริงและคิดออกป่าวว่ามันเป็นทางมิ่งของงานประกาศรางวัลที่เขาเพิ่งไปงานแบบใหญ่ๆอ่ะอุ้ยไอ้คนมากอ่ะไอ้คนมากแล้วบางวันคือขนแดนเซอร์มาฉ่ำใจจริงเอนจอยมากยังไงดีอ่ะไม่รู้ว่าจะทำยังไงเสียเวลาแต่งหน้ามากๆจริงพี่หลบปะแล้วยังใหญ่อีกอ่ะโอ้คือแบบอากาศก็เฮียโปรดักชั่นก็เฮียมันเลยไม่มีอะไรที่จะแบบจริงก็เลยรู้สึกว่าเป็นการเปิดปีที่แบบชอบเราเองก็เดินออกมาด้วย energy เดียวกันทั้งหมดตรงนั้นน่ะค่ะต้องออกไปหาอะไรกินไม่ทั้งหมดตรงนั้นน่ะฉันรู้สึกว่าทุกคนแบบผิดหวังเหมือนกันหมดเลยอ่ะแรงมากแล้วยิ่งมาเจอซ้ำสองเมื่อเช้าอีกใช่แล้วยิ่งแบบโหดมากเนาะสำหรับแฟนคลับอ่ะโหดแบบไม่รู้จะเรียกว่าการที่เหมือนแบบเรารู้แล้วว่าเรากำลังจะได้เจอเขาในวันนี้แล้วนับถอยหลังการจะได้เจอเขาอ่ะแล้ววันก็แบบโดนตัดความฝันนั้นไปแล้วเราไม่รู้วันข้างหน้าเลยว่าเราจะได้เจอเขาวันไหนอีกคือมันเป็นการแบบอีกหลายเดือนมากๆคิดออกปะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เห็นใจมากแล้วก็แบบเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะใครที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันมามอยกันได้มามอยกันได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนมากๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆใครอยู่ในเบื้องลึกเบื้องหลังตัวไหนรู้อะไรดีๆก็มาได้นะเพราะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าปัญหาคืออะไรอ่ะคืออะไรกันแน่ถ้ามึงพูดออกมาเลยมึงจะฆ่ากันขนาดนั้นมึงก็พูดออกมาเลยตรงๆจริงเราก็ได้แบบเราจะได้เป็นผู้เสื่ออย่างสมบูรณ์ไงทุกคนเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ตั้งแต่เปิดปีมาได้ไม่ได้หยุดเสือกเลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตฉันยอมตาครําเลยเพื่อจะแถลงของทุกคนจะฟาดก็ฟาดกันเลยอีกกี่ฉบับก็เอาแต่ช่วยชี้แจงในสิ่งที่แฟนคลับเขาลอสไปด้วยค่ะใช่รางวัลที่หายไปเอ้ยทำไมมึงถึงเอ้ยนู่นนี่เนี่ยมึงก็ต้องชี้แจงด้วยระหว่างที่มึงไปตีกับฝั่งนู้นมึงก็ต้องเซิร์ฟใจคนที่เขาซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยเอาเงินเขาไปหมุนน่ะก็ต้องเห็นใจเขาด้วยนะคะทุกคนนะแม่นะเป็นกำลังใจทุกฝ่ายใช่ค่ะทุกคนนะคะทุกคนก็โอ้โหแค่นี้แหละแค่นี้แหละฉันพูดไปฉันฉีดยาไปด้วยใช่ทุกคนมาอย่างรวดเร็วมาแบบเป็นคลิปเสียงแล้วกันเนาะฉันป่วยอยู่นะคะทุกคนก็เลยไม่สามารถเปิดหน้าได้ได้แล้วก็รู้สึกว่าป้องกันการโดนฟอนเลยจ้าช่วยเซฟด้วยนะคะแต่ก็รู้สึกว่าก็มีสิทธิ์จะพูดปะก็เป็นผู้บริโภคปะใครเห็นด้วยก็ช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปจริงให้คนที่เขาประสบปัญหาเดียวกันแค่มีพื้นที่ระบายถูกต้องเพราะเราก็คิดว่าแค่ทวิต2ทวิตมันไม่ช่วยอะไรมันเรายังบ่นเรื่องนี้กันอยู่เจอหน้ากัน3ครั้งแล้วบ่นเรื่องเดิมบ่นเรื่องเดิมว่ามึงเกิดอะไรขึ้นกับวันนั้นมาละเราทําอะไรนะคะทุกคนก็ฝากด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้เจอศิลปินตัวเองรักในเร็ววันแล้วก็อย่ามีอุปสรรคอะไรแบบนี้อีกเลยขอให้ทุกคนเจอผู้จัดที่ดีเจอทีมงานที่ดีนะคะจะได้มีความทรงจำดีๆนะมาก็ขอให้ปีนี้เราผ่านไปด้วยอะไรดีๆแม้ว่าจะเปิดปีได้แบบโอ้กุกกิกกุกม่ำกุกกิกกุกม่ำบ้างอมยามากอมยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย